ราม่านางเอกรุ่นเดอะปูมันธนาหิมะทองคำยืมเงินคนโน้นคนนี้แล้วไม่จ่ายดูแล้วเจ้าตัวทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แท้ๆปากของปูบอกจะใช้หนี้คืนแน่แต่กลับมีอาการยึกยักท่านั้นท่านี้จนการไก่เกี่ยหนี้สินพังไม่เป็นท่าส่งผลให้เรื่องราวบานปลายแทนที่จะจบในวันเดียวตอนนี้ส่อเขาจะเป็นเรื่องคนนินทาหมาดูถูกที่ยืดยาวบรรดาเหยื่อก็มาตั้งโต๊ะแถลงฉะซ้ำแม้แต่นางเอกรุ่นน้องอย่างลิลลี่เงียนยังเกิดอาการของขึ้นประกาศเลยถ้าพี่ปูหน้าด้านจะยกหนี้ให้ไปเลยกลายเป็นคำพาดหัวของสื่อสารพัดสำนักถ้าพี่ปูหน้าด้านถ้าพี่ปูหน้าด้านดังกังวานไปร้อยปีพันปียิ่งปูมันธนาจูงสามีนักการเมืองอย่างพักดีหานหิมะทองคำออกมาช่วยแถลงด้วยจะเห็นว่าวิธีการพูดจาของหานปั่นเรื่องให้บานปลายไปกันใหญ่ตัดกะของสองผัวเมียใครฟังก็ต้องร้องอีหยังวะดันโวยเจ้าหนี้มาทำให้เสียชื่อเสียงลามไปถึงลูกๆพลอยโดนไปด้วยทั้งที่ความจริงต้นเรื่องของทั้งหลายทั้งปวงตัวปัญหาคือลูกหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้หลักการมันก็ง่ายๆคำเดียวยืมแล้วต้องใช้หนี้แค่เท่านี้ก็จบโชคดีของเจ้าหนี้คือลูกหมีรัศมีทองสิริไพศีอดีตนางแบบมาใช้บริการทนายความที่เก๋าพอจะรับมือกับเหลี่ยมคูต่างๆได้คือนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายจุ๊กกรู้ยืนยันว่าไม่ต้องห่วงคดีพลิกประเด็นดอกเบี้ยสูงไม่ใช่ปัญหาเพราะมีหลักฐานชัดลูกหนี้เสนอดอกสูงให้เองมีลักษณะแทบจะกราบกรานเพื่อให้ได้เงินยืมส่วนการหมิ่นประมาทปูมันธนาก็ไม่น่าจะเข้าข่ายเพราะตั้งแต่เริ่มแถลงให้ข่าวลูกหมีไม่เคยเอ่ยชื่อออกมาชัดเจนแค่บอกว่าดาราชื่อย่อปอปลาแต่สื่อทุกแขนงจมูกไวแห่กันตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตจัดการทำสกู๊ปชีวิตความเป็นมาของปูมันธนาหิมะทองคำกันเป็นแถวในลักษณะพูดลอยๆทำเอาชาวเน็ตตาสว่างร้องโอ้ my godความจริงก็คือความจริงหมายเรียกจากสน.ทองหล่อที่เชิญดาราปอปามาปรากฏตัวที่โรงพักก็เป็นปูมันธนาตามที่สื่อคาดการตอนแรกก็มีตั้งคำถามแล้วสามีนักการเมืองของเธอรับรู้พฤติกรรมเที่ยวยืมเงินชาวบ้านไปทั่วหรือไม่ในวันที่ทั้งสองมาปรากฏตัวเพื่อเจรจาหนี้สินสังคมก็ถึงบางอ้อพักดีหานหิมะทองคำรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างกับพฤติกรรมของเมียนอกจากไม่ได้ตักเตือนเมียยังออกโรงมาร่วมด้วยช่วยยึกยักกลายเป็นผัวเมียแข็งขันขยันทำกินพูดยังไงให้คนด่าก็ต้องดูที่คำพูดวันนั้นของพักดีหานหิมะทองคำผัวเมียเซเลบลืมคิดไปว่าคนไทยไม่ได้กินแกลบกินหญ้ากระแสความเห็นใจจึงเทไปที่เหล่าเจ้าหนี้แทบจะเป็นเอกฉันท์ขณะที่ภาพลักษณ์ของปูหานก็เละไม่มีชิ้นดีและขืนลากยาวด้วยการพลิกพลิ้วอ้างเหตุผลติดขัดโน่นนี่นั่นความเสียหายจะยิ่งตกหนักกับปูและหานปูจะเกิดภาวะเงินช็อตหนักกว่าเดิมเพราะคราวนี้วงการรู้แล้วเธอชอบยืมเงินคนอื่นไปทั่วแถมยืมแล้วทวงยากพอจวนตัวยังพยายามให้เจ้าหนี้เป็นฝ่ายผิดเสียอีกนับจากนี้ไปเธอจะยืมเงินใครยากถึงยากที่สุดเช่นเดียวกับงานในวงการบันเทิงก็ต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเพราะคนบันเทิงนั้นจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีงามเสมอขณะที่หานผู้เป็นสามีจากเดิมก็มีฐานะเป็นส.ส.สอบตกตลอดการไม่ว่าจะวิ่งวุ่นย้ายไปที่พักโน้นพักนี้อย่างไรก็ไม่เคยปักธงเป็นส.ส.ได้เลยแม้แต่สมัยเดียวพอมีเรื่องเฉาโชว์แบบนี้ก็เป็นอันว่าชีวิตทางการเมืองอันลุ่มลุ่มดอนๆถูกตอกตะปูปิดฝาลงไปเลยที่ผ่านมาปูและหานต่างใช้ชีวิตอู้ฟู่ไฮโซมีบ้านหลังโตใจกลางกรุงพร้อมสระว่ายน้ำส่งลูกๆเรียนโรงเรียนนานาชาติรวมถึงเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์คนโปรไฟล์ดีมีฐานะขนาดนี้จริงๆแล้วควรเป็นฝ่ายถูกยืมเงินแล้วชักดาบจากบรรดาคนที่มีฐานะต่ำกว่าแต่เรื่องดันกลับตลับปัดกลายเป็นว่าบนชีวิตหรูหราของทั้งสองคนเบื้องหลังกลับมีเรื่องร้อนเงินวุ่นวายกับการยืมเงินคนที่ฐานะต่ำกว่าซะอย่างนั้นแถมหลายครั้งเล่าลือกันว่ามีลักษณะเจอปุ๊บยืมปั๊บยืมแล้วยังเหนียวหนี้อีกต่างหากทวงยากทวงเย็นออกเช็คเด้งใบแล้วใบเล่าเข้าข่ายเป็นคดีอาญาเรียบร้อยแล้วปูมันธนาเอาภาพลักษณ์ดารามาเป็นเครื่องมือในการยืมเงินใครต่อใครอย่างง่ายดายตอนนี้เธอต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำลงไปภาพลักษณ์ดาราของเธอตอนนี้ติดลบหมดสิ้นเครดิตสายตาคนในวงการจะมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมทั้งนี้ไม่ว่าดาราหรือนักการเมืองต่างก็มียุคทองของตัวเองช่วงที่โกยเงินกันเพลิดเพลินจะทำตัวอู้ฟู่อวดรวยยังไงก็ได้ก็ไม่มีใครติชินนินทาแต่เมื่อช่วงเวลาดีๆนั้นผ่านพ้นไปรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายการรับมือของช่วงชีวิตขาลงจำเป็นต้องมีสติคือเลือกหนทางผิดก็จะยิ่งส่งให้ชีวิตดิ่งเหวไปเลย